สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รักพาเที่ยวจะพามาชมนะครับเสน่ห์จันนาคนะครับแล้วก็เสน่ห์จันดำปลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปนะครับเที่ยวมานาคาเฟ่นะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชมกันเลยครับอันนี้เสน่ห์จันนาคอันนี้เท่าไหร่นะเจ๊เมื่อกี้1,800อันนี้1,800แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้1,500จ้ะ1,500จ้ะตรงอันนี้ก็1,500เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่บอกว่าเขาครับผมสวยมากสวยสวยเสน่ห์จันนาควิธีเลี้ยงก็อยู่แดดลำไรครับลำไรค่ะเขาไม่ชอบแดดจัดอ๋อไม่ชอบแดดจัดชอบลำไรโอ้กี่ใบเนี่ยที่เห็นมีต้นหนึ่งอ่ะที่มันปลายสวยกว่านี้นะต้นเพียงเด็ดดีอ่ะแม่เขาปลายโอ้7-8โอ้สวยมากไอ้กระถางใหญ่นี่เลี้ยงกี่ปีกันกระถางใหญ่ก็หลายปีอยู่พี่โอ้เลยโอ้โหเกือบ2 ปีเลยเนี่ยโอ้เกือบค่ะอู้แต่2ปีด้วยครับผมสวยมากเลยต้นไหนจันนาจันดำป่าใบจะแตกต่างกันใช่ไหมแตกต่างค่ะแต่คล้ายๆสีก็คล้ายๆอันนี้เท่าไหร่ครับนี่กระถางนี้500จันดำป่ากระถางเล็กจะขาย250กระถางเล็ก250นี่ครับก็มาถึงแล้วนะครับมานาคาเฟ่นะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับบรรยากาศด้านหน้านะครับมีดอกไม้คือดอกกุหลาบนะครับต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับสวยงามมากครับปูก็มีนะครับดอกกุหลาบนะครับมอบให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขนะครับวันวาเลนไทน์นะครับเดือนนี้เดือนกุมภานะครับข้าวก็กำลังดำนะครับนะครับมีต้นข้าวด้วยนะครับบรรยากาศนะครับมานาคาเฟ่นะครับบรรยากาศดีมากครับดูไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ขายกาแฟนะครับนี่ครับบรรยากาศในร้านขายกาแฟนะครับเหมาะสำหรับนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับทำงานเหนื่อยนะครับมีที่นั่งโหเหมาะเลยครับนั่งเล่นสบายใจนะครับกินกาแฟนะครับ
ครับบรรยากาศดีมากครับกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับนี่ครับวิวสวยครับน้องๆที่อยู่บางปะกงนะครับแล้วก็อยู่สามพรานนะครับสู้ๆครับแล้วก็น้องที่อยู่แถวฟิวเจอร์พาร์คนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับบรรยากาศนะครับสบายสบายชิวชิวนะครับเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ทำงานเหนื่อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้ากลับมาไทยก็อย่าลืมมาเที่ยวบุรีรัมย์นะครับมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยครับนะครับวันนี้รักพาเที่ยวพามานี่ครับมานาคาเฟ่นะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับใกล้เวลาปิดแล้วนะครับมาเกือบ6 โมงเย็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะครับก็นะครับมานาคาเฟ่นะครับก็ว่าจะมานั่งแต่งเพลงนะครับก็เพลงใหม่ยังไม่ออกนะครับโอ้ก็เดินชมวิวกันไปก่อนนะครับที่แล้วก็รวมเพลงนะครับเพลงเก่าๆที่เคยแต่งไว้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าไปรับฟังด้วยนะครับอาจจะไม่เพราะมาก
แล้วก็ตัดแต่งนะครับมีชิงช้าให้โยกด้วยนะครับบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับโอ้ได้โยกชิงช้าด้วยนะครับเยี่ยมเลยครับดีมากเลยครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ